วนอยู่คุณเรียบร้อยดับนะครับอย่างนี้อย่างนี้ครับคดีเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับรถชนและมีคนตายเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วนะฮะการเจรจาค่าสินใหม่ทดแทนนะครับก็ไม่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลุดพ้นจากการกระทำความผิดได้นะครับต้องแยกกันก่อนนะครับก็หมายถึงว่าคนชนเนี่ยก็มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแน่นอนนะฮะแต่ตำรวจเนี่ยเขาจะเรียกมาคุยกันเพื่ออะไรครับเพื่ออย่างนี้ครับเพื่อให้ฝ่ายคนชนเนี่ยเยียวยาผู้ตายก็หมายถึงว่าค่าเสียหายต่างๆเป็นตัวเงินมาเพื่ออย่างนี้ครับว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยแม้จ่าย 100,000 แล้วก็ดีนะครับตำรวจก็ต้องส่งฟ้องคนชนนะครับต้องส่งฟ้องคนชนนะไม่ใช่ว่าเสียเงินแล้วคดีนี้ไม่ต้องฟ้องนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบันทึกกันร่วมกันที่ตำรวจว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผู้ตายกับผู้ที่กระทำเนี่ยได้ตกลงกันจะจ่ายค่าสินไหมจำนวน 100,000 บาทเป็นที่พอใจกันถูกไหมฮะเอกสารฉบับนี้เมื่อตำรวจส่งอัยการฟ้องคดีนี้แล้วนะเอกสารฉบับนี้จะเป็นเหตุประสานประกอบในการรับสารภาพของตัวจำเลยว่าได้กระทำความผิดคือชนจริงแต่ได้บรรเทาความเสียหายโดยการเยียวยาแล้วเป็นเงิน 100,000 บาทโดยญาติผู้เสียชีวิตก็ยินยอมและรับเงินจำนวนนี้ด้วยความพอใจเมื่อเอกสารฉบับนี้กลับไปประกอบการพิจารณาของศาลแล้วศาลก็จะรอลงอาญาไปนะฮะเช่นศาลบอกว่าคดีนี้มีโทษจำคุก1ปีแต่เนื่องจากคนชนเนี่ยได้บรรเทาความเสียหายโดยให้เงินญาติผู้เสียหายเป็นที่พอใจจำนวน 100,000 บาทมีเหตุรอลงอาญาเห็นไหมครับตรงนี้แยกก่อนนะฮะตอนนี้กรณีอย่างนี้ถามว่าจะเรียกได้เกินไหมหรือไม่ได้เกินไหมเนี่ยมันอยู่ที่เราเสียหายแค่ไหนแล้วตัวญาติพี่น้องเนี่ยพอใจจำนวนเงินไหมถ้าไม่พอใจจำนวนเงินก็สามารถเรียกขึ้นได้แต่เขาจะให้อย่างไรก็เป็นการเจรจาตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องที่เมื่อกี้แนะนำเรื่องพระราชบัญญัติไอ้พรบ.บุคคลที่3มันเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะคนละเรื่องกันเรามาพูดถึงเรื่องการเจรจาตกลงกันก่อนว่าเราต้องการ 100,000 สมมุติว่าเหตุเกิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ 100,000 มันเป็น 500,000 ขึ้นมาล่ะกดต้องดูแลลูกต้องดูอะไรเอา 500,000 ในอนาคตจำเป็นต้องเรียก 500,000 เพื่อการเยียวยาก็มีสิทธิ์เรียกแต่ฝ่ายตัวคนชนหรือญาติคนชนจะมีเงินมาจ่ายหรือเปล่าอย่างไรก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าไม่จ่ายเลยไม่เยียวยาเลยเนี่ยแน่ๆว่าคดีนี้เนี่ยศาลจะลงโทษจำคุกคนชนในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแน่นอนฉะนั้นการให้เงินเนี่ยเป็นเรื่องการเจรจาเพื่อไปเยียวยาในชั้นพิจารณาว่ามีเหตุบรรเทาความเสียหายให้กับคนตายหรือเปล่าอย่างไรนะฮะฉะนั้นเมื่อเจรจาแล้วต้องดูความเหมาะสมครับว่ากำลังเขาเนี่ยพอจะมีให้หรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างวันนี้เนี่ยมีกรณีนึงที่สน.ทองหล่อไม่เอ่ยชื่อนะฮะก็แรกก็เป็นเรื่องที่รุนแรงแล้วก็ไม่จบแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ทำความพอใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเรื่องนี้ก็จบไปแต่ในกระบวนการที่ศาลจะตัดสินอย่างไรก็เป็นดุลพินิจของท่านนะฮะว่าการเยียวยาของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้นั้นพอใจและสามารถจะอยู่ในชีวิตปกติต่อไปได้อย่างไรตรงนี้จะเป็นเหตุให้ศาลรอลงอาญานะครับนะครับครับผมโอเคครับโอเคครับได้ครับได้ครับครับหนึ่งที่ถามว่าที่ดินเช่าทำนาที่ทำอย่างไรผมขอ เรียนท่านอาจารย์เชื่อชอเป็นผู้ตอบนะครับเชิญครับอาจารย์ครับเรื่องค่าเช่านาเนี่ยนะเรื่องเช่าที่ดินเพื่อทำนามันมีอย่างนี้นะครับนานั้นต้องคิดยาที่ดินปกตินี่อย่างหนึ่งแต่สัญญาเช่าที่ดินเพื่อการทำนาเนี่ยมันมีคณะกรรมการควบคุมการเช่านานะครับแล้วทีนี้เรื่องของการให้เช่านาเนี่ยมันต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับเข้าที่โดยหลักการมันจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าการให้เช่านาเนี่ยเราจะไปบอกเลิกการเช่านาเนี่ยต้องบอกก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสเตรียมตัวไปหาที่ที่เขาจะทำนาต่อไปเพราะมันมีคณะกรรมการควบคุมการเช่านานะครับเขาเรียกคชก.นี้อยู่นะครับ
ทีนี้กรณีของคุณที่จะคุณให้เช่าที่นากันเนี่ยปกติจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าเราให้เช่าเนี่ยมีเนื้อที่เท่าไหร่นะครับผู้ให้เช่าคือใครและผู้เช่าคือใครระบุตัวกันให้ชัดเจนเช่นสมมุติว่านายนรินทร์พงศ์จีนาภัทรนะครับเป็นผู้ให้เช่านาให้นายเชิดชอเช่านามันต้องระบุเลยนะให้ผมหรือผมและบริวารนะครับมันต้องว่ากันตรงนี้ให้ละเอียดกันตรงนี้ก่อนหากมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะมีข้อถกเถียงโต้แย้งกันเพราะเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่กับและมันไม่ใช่แค่คนละคนเพียงแค่นั้นครับคุณวิทยาครับแต่เรื่องของการเช่านาเนี่ยกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยพูดอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางการเกษตรการเช่านาเนี่ยมันเป็นผลผลิตซึ่งอย่าไปคิดแค่เพียงว่าผู้ที่เช่าได้ผลผลิตไม่ใช่นะครับประเทศได้ผลผลิตด้วยนะครับเพราะข้าวเป็นสินค้าส่งออกของไทยด้วยครับเพราะนั้นตรงนี้จึงมีการควบคุมที่ใกล้ชิดดังนั้นเมื่อผู้ให้เช่าให้ผู้เช่าเช่าทำนาแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าต้องให้เวลาพอสมควรกับผู้เช่านาในการเช่าเช่นถ้าบอกว่ามีการเช่ากัน2ฤดูของการทำนานะครับมันต้องบอกได้ชัดถ้าเป็นฤดูของการทำนาปกติก็คือปีละครั้งนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าให้1ปีเขาอาจจะเอาไปทำเป็นนาปรังก็ได้อย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับเพราะเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพราะนั้นเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ต้องตกลงให้ดีว่าให้ใครเป็นผู้เช่านะครับอย่างไรนี่อันที่1อันที่2เช่าแล้วเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ในการระยะเวลาในการเช่าคืออย่างไรบ้างอันนี้ต้องบอกชัดนะครับเรื่องของการเช่าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะบอกเลิกการเช่าจะต้องมีกำหนดอย่างไรนะครับและนอกเหนือจากการบอกกำหนดเอาไว้ในสัญญาแล้วเนี่ยทั้งหมดต้องไม่ขัดกับคณะกรรมการการเช่านานะครับไม่ขัดกับคณะกรรมการที่ควบคุมการเช่านานะครับที่เขาเรียกว่าคชปครับอันนี้อยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีคุณวีระพงศ์บอกว่าเราให้เขาเช่าไปถ้ามันเป็นไปตามสัญญาและสัญญาของเราเนี่ยไม่ขัดต่อคณะกรรมการการเช่านาเมื่อครบกำหนดเราบอกเราจะเอาที่เช่ากลับมาเพื่อเราจะมาปลูกบ้านไอ้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าเผื่อเราเอาเข้ามาก่อนนะครับแล้วมันขัดกับเรื่องของการควบคุมการเช่าอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าในที่นาสมมุตินะครับที่นาที่จังหวัดที่คุณให้เช่ากันเนี่ยเขาทำงานกันโดยปกติเนี่ยปีละ2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้งใช่ไหมผู้เช่าเขาเช่ามาแล้วเขาทำนาไปแล้ว1 ครั้งเขายังเหลือโอกาสที่เขาจะทำนาอีก2 ครั้งอีกในครั้งที่2เราไปเอาเขาคืนแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรเราจะเอาคืนแล้วเราจ่ายเงินให้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาไม่ตกลงอย่างนี้เนี่ยเราเอาเขาคืนไม่ได้นะครับเขามีคณะกรรมการควบคุมการเช่าอยู่ซึ่งก็แล้วแต่กันว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ด้วยครับผมเสริมนิดนึงครับพอดีคุณวิทยาครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดหมายถึงว่ามันอยู่ภายใต้กรอบของคณะกรรมการถูกไหมครับฉะนั้นมันมีกฎหมายของมันชัดเจนนะครับก็บอกว่าความระงับแห่งสัญญาเช่านาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้นะครับโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนอันนี้เขาบอกกว้างๆนะฮะแต่เขาบอกต่อไปว่าไอ้การเช่าสวนเช่านาเนี่ยถ้าไม่ได้กำหนดไว้หมายถึงว่าไม่ได้ทำอะไรไว้ตามที่ท่านอาจารย์เชิดชอว่าเนี่ยเขาสันนิษฐานไว้เลยว่าเช่ากัน1 ปี 1 ปีเห็นไหมฮะปีหนึ่งนะฮะการเช่านาก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเช่ากันตลอดฤดูการทำนาปีหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานแต่มันมีมาตราสุดท้ายมันบอกว่าถ้าสัญญาเช่าที่นาได้เลิกหรือระงับลงเมื่อผู้เช่าได้พ่อปลูกข้าวลงแล้วเสร็จท่านว่าผู้เช่าย่อมมีสิทธิ์จะครองนานั้นต่อไปจนกว่าเสร็จการเกี่ยวเก็บแต่ต้องเสียค่าเช่านั่นหมายถึงว่าเขาให้สิทธิผู้เช่าเนี่ยยังต้องเก็บเกี่ยวงานที่เขาทำไปจนจบแม้ระยะเวลายังเหลือหมดแล้วนะฮะแต่ในระยะที่เกินเนี่ยก็ต้องเสียค่าเช่ากลับไปนะครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเกิน6 เดือนก็เฉลี่ยไปจะไปไล่เขาอีก6 เดือนที่เขาต้องทำเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับนะฮะครับจะให้ตอบยังครับว่าผมจะตอบนะครับ
นะครับครับพร้อมนะครับครับเดี๋ยวผมจะตอบในครับผมจะตอบในข้อกฎหมายก่อนนะครับว่าหมิ่นประมาทมันคืออะไรนะครับหมิ่นประมาทมันต่างกับดูหมิ่นนะฮะนะครับดูหมิ่นมันด่าต่อหน้านะฮะหมิ่นประมาทมันด่าไปใส่ต่อบุคคลที่3กรณีอย่างนี้เนี่ยผู้นำท้องถิ่นโดนประท้วงอะไรกันแล้วไปใช้ถ้อยคำที่ไปกระทบต่อเขาในเรื่องของถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือเสียชื่อเสียงนะครับถ้อยคำต่างๆเขามีสิทธิ์ฟ้องฐานหมิ่นประมาทครับนะครับซึ่งหมิ่นประมาทอย่างนี้ก็เป็นคดีที่ยอมความได้แต่ผมอยากให้อาจารย์พูดถึงฐานความผิดว่าโทษเท่าไหร่ครับท่านครับคือถ้าหมิ่นประมาทปกติที่ท่านนายกว่านะครับคือใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะโดยประการที่ทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังอันนี้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลจะลงโทษตามความหนักเบานะครับถ้าลงโทษจำคุกก็ไม่เกิน1ปีหรือไม่ลงโทษจำคุกแต่โทษปรับก็ปรับได้ไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือลงโทษจำคุกด้วยปรับด้วยนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นหมิ่นประมาทที่ร้ายแรงคือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเอกสารภาพระบาดระบายสีทำภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นโทษนะครับแต่ว่าในตัวกับในตัวที่คุณไพบูลย์เล่าให้ฟังและท่านนายกต่อไปเนี่ยผมพอจะขมวดเรื่องให้มันเล็กน้อยให้มันเห็นเป็นข้อสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับถ้าเราไปใส่ความเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเราบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนเลวเหลือเกินเลวเยี่ยงสุนัขสมมติว่าอย่างนี้นะครับสมมติพูดอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการดูหมิ่นมันไม่เป็นการหมิ่นประมาทเพราะคนไม่มีโอกาสเป็นสุนัขอันนี้เป็นคำพิพากษานะครับถ้าเลยว่าอย่างนี้เป็นดูหมิ่นแล้วดูหมิ่นก็จะรับโทษอีกอย่างอย่างที่ท่านนายกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าผู้ใหญ่บ้านนายกอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เลวมากเพราะว่าได้เอาเงินภาษีอากรที่เราได้มอบให้ไว้เอาไปทำเป็นธุระส่วนตัวอย่างนี้แหละเขามีประมาทเพราะทำให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยโดนเกลียดชังจากคนทั่วไปทำให้คนบุคคลที่3เนี่ยเข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนทุจริตอย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวได้ครับว่าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับดูหมิ่นเนี่ยมันเป็นความผิดลหุโทษครับหมายความว่าจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับปรับก็ไม่เกิน 2,000 นะครับอย่างเช่นสมมุติว่านายกมาถึงเจอหน้าผมบอกว่าอาจารย์เชิดชอนหน้าสุนัขอย่างนี้ดูหมิ่นนะครับหรือว่าใช้คำหยาบคายตรงนี้ก็อาจจะไปไก่เกี่ยกันก็ตกลงอย่างที่เขาบอกกันนะครับตกลงยอมความเสียเงินกันไป500บาทคือดูหมิ่นเนี่ยมันยังยอมความกันได้มันเป็นความผิดลหุโทษหมิ่นประมาทก็ยอมความกันได้นะครับแต่ว่าโทษเนี่ยถ้าเกิดไม่ยอมกันแล้วเนี่ยโทษมันมีโทษจำคุกรวมอยู่ด้วยนะครับมันมีโทษจำคุกอยู่ด้วยไม่มีครับเดี๋ยวผมตอบเลยครับเดี๋ยวผมตอบเลยการที่รถมีประกันชั้นหนึ่งด้วยกันนะฮะโดยหลักของมันเลยเนี่ยมันจะมีกรมธรรม์ทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งผู้ชนและผู้ถูกชนเนี่ยสาประกันเนี่ยเขาจะจับมันน็อกกันเลยนะฮะถ้าอยู่ในเครือเดียวกันอย่างนี้เขาให้ความสะดวกในการที่ไม่ให้เกิดการติดจราจรนะฮะถ้ากรมธรรม์ระบุชัดเจนถึงเรื่องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาฟ้องต่างหากเนี่ยคงไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเมื่อประกันต่อประกันมาคุยกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าใครเคลมใครชำใครเพราะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันรับผิดชอบทั้งชนเขาและเขาชนเราถูกต้องไหมครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณพินิจต้องไปดูดีๆครับว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยรถประกันของคุณพินิจเนี่ยมันคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างไรนะครับถ้าเป็นประกันที่มีกรมธรรม์รับผิดชอบกรณีไม่มีคนตายไม่มีคนบาดเจ็บอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายให้เราทั้งหมดและเขาไม่มีสิทธิ์จะมาฟ้องร้องค่าเสียหายในส่วนเกิดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเขาฟ้องได้ผมมั่นใจว่ากรณีประกันตรงนั้นมีปัญหาแน่นอน
นะครับเพราะการจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลสำหรับผู้ที่ทำประกันโดยมีกรมธรรม์เนี่ยบริษัทประกันนั้นจะเสียหายมากถ้าเกิดไปใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดนะครับฉะนั้นอยากให้กลับไปดูกรมธรรม์ก่อนนะครับนะฮะครับวันนี้มีข่าวที่มันต่อเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วนะฮะคือกรณีประเทศเพื่อนบ้านของเราผมจะทำอยากจะใช้คำพูดนี้ครับว่ามีประเทศกัมพูชาที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราและก็เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนอยากจะเชิญชวนพวกเราได้รู้จักภาษาของกัมพูชาครับคำว่าสวัสดีในภาษากัมพูชาพูดว่าสัวสเดครับคำพูดสวัสดีของชาวกัมพูชาภาษากัมพูชาเรียกว่าสัวสเดแปลว่าสวัสดีครับสัวครับซอโซครับสัวสเดสัวสเดผมก็เลยถือโอกาสสัวสเดท่านทั้งหลายและผู้ดีเราพบกันครับก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 ับผมไปทำงานที่ทางภาคเหนือมานะครับปรากฏว่าจังหวัดในทางภาคเหนือที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะเด็กๆเด็กๆชั้นประถมเนี่ยจะต้องท่องตอนเช้าทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นเรื่องจริงซึ่งเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยพูดขึ้นมาแล้วถ้าเผื่อไม่ไปสัมผัสจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับแต่ปรากฏว่าเชื่อแล้วนะครับเป็นจริงไปแล้วครับครับครับผมครับคุณพิชาครับมันมีเรื่องฝากนิดนึงคือช่วงก่อนเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดกันผมเห็นข่าวที่น่าจะต้องมาเรียนฝากผู้ขับรถแล้วก็คนที่ใช้รถบ่อยๆว่ากรณีวันนั้นที่คุณแม่เนี่ยขับรถไปกาฬสินธุ์แล้วไปเอากระดาษที่ลูกเขียนว่ารักแม่มากแล้วมาดูแค่แวบเดียวนะฮะเปิดมาดูว่าลูกเนี่ยส่งกระดาษมาในมือแล้วไม่ได้อ่านในขณะเดียวกันตัวเองขับรถอยู่ก็ดูถ้อยคำที่ลูกสาวเขียนให้บอกว่ารักคุณแม่มากคำเดียวนะฮะรถตัวเองเนี่ยไปชนระเนระนาดเลยนะครับก็หมายถึงว่าอยากจะเอาเป็นกรณีศึกษาว่าเวลาที่มือถือพวงมาลัยนะครับ1ห้ามโทรศัพท์แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมครับแต่อย่าไปเสียสมาธิในการที่ดูเอกสารโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมันมี iPhone เห็นไหมครับ iPhone มันจะมีไลน์ถูกต้องไหมครับพอตุ๊ดๆๆไอ้ด้วยความนิสัยที่มันชินมันก็จะดูทันทีวินาทีเดียวนะครับทุกอย่างพังหมดเลยนะครับฉะนั้นฝากด้วยว่าวันนี้เนี่ย iPhone เนี่ยเป็นที่ใช้เกิดประโยชน์จริงๆแต่ต้องจะดูอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องไม่ขับรถนะครับ1ตัวมันเล็กครับ2เมื่อดูอะไรแล้วเนี่ยวินาทีในการขับรถเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับมันแค่วินาทีจริงๆถ้าเราเสียสมาธิปุ๊บไปว่าวันนั้นเนี่ยผมดูรายการแล้วผมก็รู้สึกสะเทือนใจต้องมากราบเรียนพี่น้องว่าเมื่อใช้รถถือพวงมาลัยตาต้องอยู่กับถนนมือต้องอยู่กับพวงมาลัยจิตต้องอยู่กับถนนอย่างเดียวนะครับนะครับฝากครับฝากเลยครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ